ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเผยปมเหตุดับสะดุดในกองเพลิงคนเราอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วดูกล้องหมดแล้วไม่คิดแล้วว่าจะเป็นตรงนั้นตั้งแต่เช้ามาไม่ได้เปิดดูเลยตรงฝาท่อชี้ทางรอดกับดักมรณะอันนี้เป็นฝันร้ายที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้เปิดเส้นทางเฉียดตายผมก็เดินทางมาถึงที่ประเทศโซมาเลียนะครับท่องโลกเติมฝันสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเปิดรายการคืนนี้กันด้วยเรื่องราวสุดสลดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานี้นี่เองหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประโคนชัยได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องนอนคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตด้วยจึงประสานงานหน่วยงานกู้ภัยเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีครับประมาณ 7:45 ก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุประโคนชัยนะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเมื่อไปถึงก็พบว่าบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นนะครับก็เพลิงไหม้มาจากในห้องนอนชั้นที่1นะครับหลังเปลวเพลิงสงบลงก็พบกับหญิงรายหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือคุณปริชาติรุ่งเรืองหรือป้าแพะวัย51ปีซึ่งเป็นลูกสาวของยายปรวนเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในสภาพหยิกงอตัวและตามลำตัวถูกไฟไหม้ไปเกินกว่าครึ่งก็นอนตะแคงซ้ายนะครับก็ยังไม่ถึงกับไหม้เกรียมนะครับก็ยังเป็นรอยเขม่าดำๆเฉยๆก็ยังมองออกครับเสื้อผ้ากางเกงอะไรที่สวมใส่ก็ยังอยู่ครบก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าภายในห้องเนี่ยก็เพลิงไหม้นะครับมาจากเตียงที่ผู้ตายเขานอนอยู่นะครับก็เกิดมีการเผาไหม้ที่อยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ตรวจสอบรอบๆเตียงก็พบขวดเหล้าวางอยู่นะครับแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอนดังกล่าวก็ยังใช้งานได้นะปกติการเสียชีวิตของป้าแพะถูกตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วทำไมเธอถึงโดนไฟคลอกอยู่ในห้องของเธอทั้งๆที่ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเปิดอยู่และอีกอย่างเธอเดินเข้าห้องไปได้ราว1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองตอนที่แม่ออกไปนี่ผมไม่รู้ว่าก็ออกไปตอนไหนพอเกือบจะ6 โมงก็เดี๋ยวผมก็เดินออกไปเข้าห้องน้ำมันร้อนผมก็ลองเปิดประตูไปดูก็เห็นนะก็แล้วควันเต็มห้องเลยครับมองไม่เห็นจากการสอบถามญาติและชาวบ้านในละแวกนั้นก็ได้คำตอบว่าป้าแพะออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวันที่5มีนาคมออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆของเธอจนฟ้าสางจากนั้นก็เดินทางกลับเข้าบ้านพร้อมกับเข้าไปนอนในห้องของเธอผ่านไปราว1 ชั่วโมงกว่าๆก็เกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอร้อนมันเลยวะกลับแล้วนะไปละเมายังเนี่ยไม่ดีแล้วนะ
านดีๆนะผมก็เลยไปเรียกเพื่อนเพื่อนครับให้มาช่วยดับไฟด้วยแล้วขี่รถไปตามครับไปตามใครนะไปตามผู้ใหญ่ที่ขับรถไปตามแล้วเราไปไหนต่อก็กลับมาที่บ้านคือครับลูกชายแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านบอกว่าไฟไหม้ช่วยด้วยช่วยด้วยครับแล้วก็ผมก็ขี่มอไซค์ข้ามถนนมาดูว่าเกิดเหตุไฟไหม้จริงไหมก็เดินเข้าไปดูที่แรกเจอนะจะมองไม่เห็นเลยควันเยอะมากไฟไหม้ไฟข้างเตียงนอนจะลุกในห้องจะเข้าไปไม่ได้เลยควันขโมงดำปีเลยมองอะไรไม่เห็นเข้าไปสำนักเข้าไปไม่ได้ก็เลยวิ่งออกมาให้บ้านข้างๆมาหาไฟฉายให้ไปช่วยครั้งแรกที่สองไปเลยนะเจอศพพี่แพ้ก็เลยตกใจทีนี้เอ้าพี่แพ้อยู่ในห้องตายก็ตกใจทีนี้ก็ขึ้นไปบนบ้านไปสับคัตเอาท์ลงแล้วก็ไปหาน้ำมาสาดกันให้ดับแล้วผมก็ไปตามให้คนมาช่วยมาดูผมเลิกงานมาถึงสองทุ่มผมก็มาทำกับข้าวให้แม่ก็มารู้ข่าวอีกทีหนึ่งก็ประมาณเกือบหนึ่งโมงแล้วครับก็คือเจ็ดโมงเช้าครับผมรู้ข่าวว่าอะไรยังไงรู้ข่าวว่าเขาบอกตอนแรกว่าไฟไหม้ครับพอได้วิ่งเข้าไปช่วยเอาน้ำสาดรดน้ำก็ช่วยไม่ทันนะครับคือไหม้หมดเกรียมหมดแล้วไหม้ที่นอนหมดเลยหลังเกิดเหตุยายปรวนผู้เป็นแม่ของผู้ตายไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดเพราะมองว่ามันคืออุบัติเหตุพร้อมกับสั่งญาติๆให้นำศพของป้าแพะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใกล้บ้านทันทีพร้อมกับแจ้งให้แฟนของผู้ตายที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดทราบถึงเรื่องนี้โอ้แทบจะเป็นลมอ่ะง่ายๆเลยคนเราอยู่ด้วยกันตั้งนานเขาอ่อนเหมือนกันมาเจอที่บ้านก็มันเข้าไม่ได้เขาก็ล้อมรั้วหมดแล้วไอ้ลวดอ่ะไอ้เชือกอ่ะผมก็เข้าไปไม่ได้ก็ไม่เข้าผมก็ได้จะร้องไห้อยู่ข้างๆนะครับเห็นพี่กันมาพวกหลานๆก็มาก็ร้องไห้กันอยู่นั่นเห็นสถานที่แล้วมันไม่คาดคิดว่าจะเป็นอย่างนี้คุณชนะแฟนของผู้ตายเล่าอีกว่าหลังได้รับแจ้งเขาก็เดินทางกลับมาที่บ้านทันทีพอมาเจอศพผู้ตายคุณชนะถึงกับพูดอะไรไม่ออกพร้อมกับตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมแฟนของเขาถึงเสียชีวิตง่ายดายแบบนี้มีหนำซ้ำมือข้างซ้ายของเธอก็ขาดอีกด้วยก็หลังจากตรวจที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยผมก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดบุรีรัมย์นะเข้าไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะครับภายในห้องครับแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ตัดประเด็นในส่วนของไฟฟ้าลัดวงจรออกไปนะครับแต่ส่วนบริเวณเตียงเนี่ยก็ได้รับการประสานมาว่าแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็มาจากที่นอนนะฮะแต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่ามาจากอะไรที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับหลายประเด็นที่คาดว่าน่าจะส่งผลให้ป้าแพะเสียชีวิตถูกตัดไปแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเหลืออยู่คือการสูบบุหรี่ในห้องของเธอจากการสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดทราบว่าป้าแพะจะชอบสูบบุหรี่ตอนดื่มเหล้าและก็คาดว่าในวันเกิดเหตุเธอน่าจะสูบบุหรี่ภายในห้องแล้วก็เผลอหลับไปโดยที่เธอยังไม่ได้ดับไฟบุหรี่อีกทั้งประตูหน้าต่างก็ปิดไว้ทั้งหมดไม่น่าจะเกิดขึ้นกับแกเนาะเพราะแกก็ไม่ค่อยดูดบุหรี่เท่าไหร่ครับนานๆแกจะดูดใช่แกจะดูดช่วงเวลาแกกินเหล้าช่วงเมาถ้าแกกินเหล้าถ้าไม่เมาแกก็ไม่ดูดก็ธรรมดานานๆแกจะเวลากินเหล้าหมด30ขวดเนี่ยแกถึงจะดูดแกไม่ได้เป็นดูดเป็นประจำครับแล
และถ้าหากว่าที่มาของการเสียชีวิตเกิดขึ้นมาจากไฟของบุหรี่ทำไมไฟจากบุหรี่เพียงน้อยนิดถึงสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหม้จนฆ่าชีวิตคนได้และอีกอย่างความร้อนจากเปลวเพลิงไม่สามารถเรียกสติคนหลับได้เลยหรือเราพยายามรวบรวมข้อมูลมาให้หมอนิติเวชศาสตร์วิเคราะห์ก็ได้คำตอบแบบนี้ครับคนโดยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยจะต้องเสียชีวิตจากไฟที่ลุกลามมาที่ตัวแล้วก็ไหม้แล้วเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 60% นะครับเสียชีวิตจากแก๊สที่มันเกิดขึ้นจากกองเพลิงแก๊ส2อย่างนะครับที่จะเป็นตัวทำให้เกิดการเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่1ก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มของแก๊สไซยาไนด์ในขณะเดียวกันเราลองนึกภาพถึงกรณีที่เราเห็นข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายในรถนะครับที่เอาเตาอั้งโล่ไปไว้ในรถนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตนะฮะนั่นก็คือในเตาอั้งโล่นั่นน่ะที่เผาอ่ะมันก็คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มันไหลออกมาการรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยในปริมาณไม่มากนะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการง่วงซึมและสลบนะครับงั้นพอง่วงซึมและสลบเนี่ยในขณะที่พอเวลาผ่านไปร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วจะเสียชีวิตเนี่ยร่างกายจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองนะครับมันก็ทำให้เขาสลบไปนะครับเดียวกันอย่างกรณีแบบนี้ถ้าเกิดมีเปลวเพลิงอยู่ด้านข้างตัวซึ่งเปลวเพลิงอาจจะไม่ได้มากแต่จำนวนควันอาจจะมากปริมาณควันอาจจะมากเพราะควันตรงนี้อาจจะทำให้เขาได้รับควันเข้าไปเขาหมดสตินะครับหมดสติไปแล้วแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตไปด้วยจากการรับปริมาณของควันตรงนั้นแต่เพลิงเพิ่งลุกลามจนขนาดทำให้เกิดความร้อนเข้ามาใกล้ตัวอันนั้นอ่ะมันถึงจะเริ่มมาไหม้อีกหนึ่งข้อสงสัยที่คุณชนะยังคงคาใจนั่นก็คือข้อมือซ้ายที่ขาดไปเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดได้อย่างไรไปฟังคำตอบครับแนวเดียวกันตรงอวัยวะเนี่ยที่เห็นเนี่ยใบมือทางด้านซ้ายนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีรอยปีกแตกของผิวหนังร่วมด้วยแล้วก็มีการขาดลักษณะของการขาดแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะที่เห็นได้ว่าน่าจะเข้าได้นะครับกับเรื่องของความร้อนเนื่องจากว่าในลักษณะของตำแหน่งที่ขาดเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งที่มีโอกาสนะครับเมื่อโดนความร้อนแล้วมันจะเป็นอวัยวะหลุดได้ส่วนการที่จะสงสัยว่ามันมีลักษณะของการฆาตกรรมหรือไม่นะครับหรือมีบุคคลอื่นเข้ามากระทำเนี่ยผมคิดว่าโดยตัวของตัวศพเองเนี่ยมันบอกได้ระดับนึงละนะครับว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าจะเอายืนยันเนี่ยคิดว่าน่าต้องไปยืนยันกับเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับในกรณีถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายมันก็จะมีลักษณะของการต่อสู้หรืออะไรต่างๆรวมถึงถ้าเกิดบอกว่าลักษณะของมือขาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำถูกกระทำมันก็น่าจะมีรอยหยดเลือดหรือปริมาณเลือดปริมาณมากๆเลยนะครับอยู่ที่เกิดเหตุซึ่งอาจจะไม่ใช่ตรงจุดที่ไฟไหม้เพียงเดียวอาจจะอยู่โดยรอบด้วยนะครับถึงแม้ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงยังสรุปไม่ได้เพราะคำตอบทั้งหมดได้ถูกปิดตายไปกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ตามแต่เมื่อย้อนมาดูข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นก็น่าจะเตือนให้ใครหลายๆคนได้คิดได้ตระหนักไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายเพียงเท่านี้คุณก็จะปลอดภัยและคนรอบข้างก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีเรื่องของการเกิดเหตุของเพลิงไหม้แล้วเสียชีวิตนะครับก็ต้องเรียนว่าโดยส่วนใหญ่เหมือนกับที่บอกนะ 60% เนี่ยเกิดจากควันนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดนะฮะก็มีโอกาสเกิดพวกนี้ได้แล้วถ้าเกิดไปศึกษาต่อว่าในเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันที่1เลยอันดับ1ก็คือไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเพราะเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบอีกอันนึงนะครับที่เจอได้ก็คือเป็นเรื่องของการทํากิจวัตรที่ไม่เหมาะสมอ่ะนะฮะก็คือการสูบบุหรี่บนเตียงการทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งบางคราวบางคนเนี่ยนะครับเมาสุราแล้วก็สูบบุหรี่นะนั่งอยู่บนเตียงบนฟูกนะครับซึ่งก็อาจจะไม่มีสตินะครับปล่อยให้บุหรี่ตกมันก็จะไปไหม้ตามพื้นตามนะครับในจุดที่มันสามารถติดไฟได้แล้วถ้าเกิดเป็นพื้นนะพื้นที่ที่มันลักษณะแคบบางทีเนี่ยควันเพียงไม่มากนะครับแล้วไม่มีการอากาศถ่ายเทเนี่ยควันไม่มากก็อาจจะทำให้เกิดเป็นเหตุการเสียชีวิตได้ในทันทีเช่นกันครับดูกล้องหมดแล้วไม่คิดแล้วว่าจะเป็นตรงไหนตั้งแต่เช้ามาไม่ได้เปิดดูเลยตรงฝาท่อนะชี้ทางรอดกับดักมรณะเรื่องจริงผ่านจอ9โมงเช้า
เกิดเหตุกับเด็กวัย5ขวบชื่อน้องนิวเยียร์สูญหายไปจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์จึงมีการประกาศตามหาเด็กหายโดยผู้เป็นพ่อพร้อมชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายปูพรมค้นหานานกว่า7ชั่วโมงจากการตามหาเด็กหายสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุสลดเมื่อพบร่างของเธออยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียภายในปั๊มน้ำมันเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือภาพสะท้อนเด็กหายกลายเป็นศพที่ต้องร่วมกันหาทางแก้และป้องกันครับตอนนั้นกำลังจัดร้านลูกชิ้นอยู่ครับแล้วก็พาลูกไปสองคนแล้วก็มีน้าของหลานอีกคนหนึ่งจังหวะที่จัดร้านก็คือให้น้าเป็นคนเลี้ยงหลานสองคนเฝ้าหลานดูแล้วก็ช่วงจังหวะจัดร้านอยู่มีน้าของหลานได้มาบอกว่าน้องหายหลังจากที่คุณทุวานนท์ทราบข่าวว่าลูกสาวหายไปจึงออกตามหาตามจุดต่างๆของปั๊มน้ำมันที่คาดว่าเด็กวัย5ขวบจะเดินไปได้และคิดว่าก็คงเดินไปไหนได้ไม่ไกลนักแต่ไม่ว่าจะหาสักเท่าไหร่ก็ไร้วี่แววของลูกสาวสักพักก็เริ่มรู้กันเยอะก็เริ่มพากันหากันทั่วปั๊มเลยครับคนที่อยู่ที่ทำงานคนที่ทำงานแถวปั๊มแถวไหนก็ช่วยกันหาให้ไปหาตามห้องน้ำตามอะไรให้ก็ช่วยหาไปหามาก็หาไม่เจอจนได้ไปขอดูกล้องจากผู้จัดการหลังจากดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเวลาเกือบ9โมงเช้าลูกสาวและลูกชายยังคงวิ่งเล่นอยู่ใกล้กับร้านขายลูกชิ้นเพียงไม่กี่เมตรแต่ขณะที่น้าชายอุ้มน้องคนเล็กไปเพียงเสี้ยววินาทีน้องนิวเยียร์ที่กำลังนั่งอยู่คนเดียวก็เดินหลุดออกไปจากมุมกล้องจากการตามหาทั่วบริเวณปั๊มน้ำมันก็ไร้วี่แววตอนแรกเลยคิดว่าจะน่าจะโดนจับไปครับคิดอย่างเดียวเลยมันดูกล้องหมดแล้วครับมันไม่มีแล้วมันก็เลยมันก็ไม่ได้เอะใจด้วยแหละตรงนั้นไม่ได้เอะใจตั้งไม่คิดเลยว่าจะเป็นตรงนั้นไม่ได้คิดสักนิดเลยเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาไม่ได้เปิดดูเลยครับตรงฝาท่อคุณทุวานนท์ยังบอกอีกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่หลายคนก็เดินผ่านเพื่อตามหาอยู่หลายรอบมีเจ้าหน้าที่เปิดฝาบ่อดูแล้วแต่ก็ไม่พบความผิดปกติหรือร่องรอยของการเกิดเหตุจึงไม่มีใครเอะใจเลยและจากการที่ตามหาน้องนิวเยียร์ภายในปั๊มไม่เจอเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเริ่มออกตามหาบริเวณรอบนอกของปั๊มที่เอะใจก็คือให้ลูกคนเล็กเขาเรียกหาพี่เขาเรียกแล้วทีนี้เขาก็เดินไปตรงฝาท่อตรงนั้นนะตอนแรกเขาจะเรียกก่อนครับเรียกประมาณ3รอบเรียก3รอบเสร็จก็บอกให้น้องเขาชี้หาพี่เยียร์ไปตรงไหนพี่เยียร์อยู่ตรงไหนเขาก็เดินไปตรงฝาท่อตรงนั้นนะครับจนกระทั่งผมได้ไปติฝาท่อว่าทำไมมันหลุดง่ายจังผมก็เลยเริ่มมีลางสังหรณ์ขึ้นมาว่าก็เลยผมก็เลยก้มเข้าไปดูถึงได้พบร่างน้องครับยังไม่รู้ใช่เปล่าใจตัวแล้วสุดท้ายกลายเป็นเหตุที่บีบหัวใจทั้งผู้เป็นพ่อและแม่หลังจากตามหาน้องนิวเยียร์ด้วยความหวังมาทั้งวันจากเหตุเด็กหายกลายเป็นเหตุสลดที่ไม่คาดคิดเมื่อพบร่างของเด็กอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีความลึกถึง3เมตรหลายคนไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากปากบ่อ
ซึ่งมีฝาพลาสติกปิดอยู่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้เด็กตกลงไปอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นบทเรียนที่แสนทรมานต่อคนในครอบครัวเพราะพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าลูกสาวที่เขาเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเฝ้าทนุถนอมให้เติบโตมาอย่างแข็งแรงและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมาโดยตลอดเพียงเสี้ยววินาทีที่คลาดสายตากลับถูกพรากชีวิตลูกน้อยวัย5ขวบไปอย่างน่าใจหายเมื่อก่อนผมไม่ได้อยู่ร้านอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เพิ่งย้ายร้านไปปกติจะอยู่แถวทางเซเว่นฝั่งนู้นเขาให้ย้ายมาอยู่ทางข้างอเมซอนก็เพิ่งได้มาได้ประมาณเดือนกว่า2เดือนนี่แหละส่วนมากเวลาน้องเขาไปด้วยส่วนมากจะให้เขาดูการ์ตูนเขาก็จะนั่งดูตลอดเขาจะไม่ค่อยเดินเล่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้จักใครพาเขาไปก็แค่จัดร้านเสร็จแล้วก็พาเขากลับคืนครับน้องนิวเยียมักจะตามพ่อไปช่วยจัดร้านโดยปกติก็จะนั่งเล่นเกมอยู่ใกล้ๆกับพ่อจะไม่ออกไปเล่นไหนไกลๆแต่ด้วยวัยที่กำลังสนทำให้ในวันที่เกิดเหตุน้องนิวเยียอาจจะนึกสนุกเลยเดินออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมีภัยอันตรายอยู่รอบตัวมันจะเป็นท่อเรียงกันครับประมาณ6ฝาครับเรียงกันครับสูงจากพื้นประมาณแค่นี้ประมาณ5เซนช่วงนั้นก็คือมีหน่วยงานเขามาเปิดฝาดูแล้วก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับไม่คิดว่าน้ำมันจะลึกด้วยครับช่วงนั้นไม่คิดว่าน้องจะตกไปช่วงนั้นยังไม่รู้ว่าน้ำมันลึกหรืออะไรน่าเขาจะไปกระโดดเล่นแล้วมันน่าจะแบบสนุกมั้งมันเป็นเหมือนของเล่นที่เขาชอบไปเล่นสไลเดอร์อะไรเงี้ยมันเหมือนดิ่งได้เงี้ยแต่เขาก็เลยกระโดดไปก็เลยตกครับเมื่อได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งซึ่งทำให้ผู้เป็นพ่อคลายข้อสงสัยและเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะจากภาพทำให้เห็นว่าระหว่างที่น้องนิวเยียเดินไปเล่นหลังห้องน้ำชายเพียงลำพังน้องก็ได้กระโดดเล่นบนฝาท่อก่อนจะตกลงไปเหตุการณ์นี้คล้ายกับเรื่องราวที่ทางรายการเคยนำเสนอไปเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อเด็กหญิงวัย4ขวบเดินตกท่อจนทำให้เสียชีวิตหลังเหตุการณ์สลดที่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องน้ำหนึ่งเด็กหญิงวัยเพียง4ขวบที่เดินตกท่อเสียชีวิตในพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นโครงการเคหะเอื้ออาทรอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เหลือเพียงแค่ความโศกเศร้าที่ทิ้งไว้ให้กับคนในครอบครัวแต่เหตุการณ์นี้ทางครอบครัวของน้องน้ำหนึ่งอยากจะให้เป็นบทเรียนจากความประมาทจนทำให้เกิดความสูญเสียจากคนที่รักไปจะไปซื้อกินจะกินโต๊ะไงคะก็จะไปซื้อแต่ไปกับพี่ชายจะไปจ่ายปั่นจักรยานน้องเดินไปฝั่งนี้ที่พี่พอเสร็จพี่ชายก็เข้าบ้านก่อนปั่นมาถึงบ้านก่อนถามว่าน้องไปไหนน้องไปไหนเสร็จแล้วก็น้องกำลังเดินมาแต่แม่ก็จะแม่ก็เปิดประตูพ่อแม่นั่งอยู่ตรงหน้าประตูอยู่แล้วก็เลยออกไปที่ว่าที่จะไปรับน้องมาแต่ไม่เห็นน้องไงคะไม่เห็นก็วิ่งย้อนกลับมาอีกครั้งนึงตรงนั้นว่าช่วยเอาฝาดไฟอะค่ะส่องดูให้น้องหน่อยส่องดูน้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นอีกก็เลยวิ่งไปหน้าป้อมยามเพื่อที่จะไปดูกล้องไงไปดูกล้องนึกว่ารถลักขโมยไปอะไรอย่างเงี้ยดูกล้องว่ารถแปลกๆทำไมเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุทุกคนก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่สุดสลดเกิดขึ้นพอที่น้องตกเป็นฝาที่2นะครับเมื่อมาถึงก็ไม่เห็นตัวน้อง
พราะว่าน้ำบริเวณปากท่อยังเต็มอยู่นะครับก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือผมลงไปขึ้นตัวนะครับเพื่อจะวัดความลึกของถังเมื่อลงไปวัดแล้วเท้าที่ผมจุ่มลงไปในถังไม่ถึงตัวน้องไม่ถึงสุดถังก็ได้การทำการล้างขอเครื่องสูบน้ำจากปตท.คลองมะเดื่อกับเทศบาลกระทุ่มแบนเพื่อมาดูน้ำออกจากถังครับการหาร่างของน้องน้ำหนึ่งให้เจอโดยเร็วเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีเร่งหาร่างของน้องน้ำหนึ่งให้เจอได้โดยเร็วที่สุดครับเมื่อดูดน้ำแห้งแล้วก็ยืนยันได้เลยครับว่าน้องไม่มีสติแล้วน่าจะเสียชีวิตประมาณไม่ต่ำกว่า5นาทีแล้วเวลาที่ยาวนานในการค้นหากว่าจะพบจุดที่น้องน้ำหนึ่งพลัดตกลงไปจึงได้แค่ร่างที่ไร้วิญญาณขึ้นมาโอ้โหน่าไปเลยนะผมเนี่ยไปบอกร้านค้าเนี่ยไปบอกร้านค้าเนี่ยไม่กี่เดือนก่อนหลังปีใหม่มาเนี่ยไปบอกร้านค้าเนี่ยว่ามาคุยกับเขาเรื่องว่าตรงนี้มันมีท่อผมเห็นมาแต่ก่อนแล้ววันนั้นก็นั่งคุยกับพี่ๆเขาอยู่ไปที่ร้านค้าแล้วคุยกันแล้วก็หาอะไรไปปิดตรงเนี้ยไปปิดตรงเนี้ยแล้วก็เด็กมันก็วิ่งเล่นกันไปนี่จริงๆเลยโอ้โหผมกลัวมากเลยมันนั่นเลยผมไม่คิดจริงๆกลัวมากเลยมันเกิดกับลูกผมจะได้มันเละโอ้โหนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กับคนในครอบครัวเพราะความชะล่าใจในการเอาใจใส่กับความปลอดภัยในบริเวณนั้นคดีนี้ต้องมีคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างคนที่สูญเสียกับคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจของทุกคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้นต่างวันต่างเวลาต่างสถานที่แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเพราะฝาท่อหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในทุกพื้นที่และหลายพื้นที่ไร้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทั้งจากการไม่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและไม่ได้รับการซ่อมแซมทางรายการหวังว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของฝาท่อต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมาอย่างเกินความคาดหมายหากการลดพื้นที่เสี่ยงอันตรายเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยล่ะครับแต่ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ก็ในเรื่องของส่วนราชการเองหรือสถานประกอบการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็มีข้อสั่งการออกไปเป็นเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยออกไปนะให้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยขององค์กรของตนเองของสถานประกอบการของตัวเองนะครับเลยอยากให้มีการเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมนี่อาจจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะฮะติดตั้งป้ายแสดงที่หน่วยงานแสดงสถานที่ต่างๆของหน่วยงานติดตั้งป้ายแจ้งบอกคนที่เข้ามาในพื้นที่ให้ได้รับทราบแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่นะครับตรวจตาความปลอดภัยของสถานที่ของตนเองยังไม่รู้ใช่เปล่าฝามันเปิดง่ายเกินไปครับฝามันหลวมครับมันไม่ใช่เป็นเกลียวครับฝามันฝาปิดไว้เฉยๆครับแค่เดินไปก็เตะไปมันก็แค่เดินสะกิดไปมันก็หลุดแล้วครับท่อมันลึกตั้ง3เมตรควรที่จะมีกรงมีอะไรมาปิดมั่งครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฝาท่อมันก็หลวมด้วยมันน่าจะมีความมาตรฐานแบบนี้อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความปลอดภัยระหว่างที่เด็กอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างปั๊มน้ำมันก็คงจะหลีกไม่พ้นผู้ปกครองที่ต้องไม่ละเลยที่จะดูแลอย่างไม่ให้คลาดสายตาพร้อมกับสอนลูกๆหลานๆให้รู้เท่าทันจุดเสี่ยงอันตรายและไม่ก้าวเข้าไปยังบริเวณที่มีฝาท่อที่เป็นเหมือนกับดักมรณะอย่างทั้งสองเหตุการณ์ที่ทางรายการพยายามย้ำเตือนเพื่อให้เรื่องที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ไม่ไปเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนอีกต่อไปรายการเรื่องจริงผ่านจอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนิวเยียร์มาณโอกาสนี้ด้วยครับ
ป็นฝันร้ายที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้เปิดเส้นทางเฉียดตายผมก็เดินทางมาถึงที่ประเทศโซมาเลียนะครับท่องโลกเติมฝันเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอจากหมอศัลยกรรมสู่นักเดินทางรอบโลกนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะหรือหมอสองที่เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งในต่างแดนจากเหตุการณ์ถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ครับอันนี้เป็นฝันร้ายที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ตอนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราคิดเลยว่าพยายามทำสมาธิพยายามตั้งสติแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยใช้คำว่าเราต้องมีความหวังเรากำลังจะเดินทางไปที่ชายแดนมาลีนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมตัวนะครับเพื่อจะข้ามชายแดนนะฮะแล้วก็ไปที่เมืองเจเน่นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเวลาอำนวยเราจะยาวไปถึงบามาโกเมืองหลวงของประเทศมาลีครับติดตามต่อครับรถมาแล้วครับเบื้องหลังผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เที่ยวแบบหนักๆเลยนะฮะเป็นแพชชั่นของผมเลยนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่หนักๆในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เผอิญเราต้องเก็บประเทศนั่นคือต้องการไปให้ครบทุกประเทศในโลกนะครับดังนั้นประเทศหลังๆที่ผมไปเนี่ยมันก็จะเป็นประเทศที่ดูเหมือนคนไม่ค่อยไปกันนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นประเทศมาลีนะฮะที่เกิดปัญหาเพราะว่าประเทศนี้เองเนี่ยเขาจะมีปัญหาภายในเขาเรื่องของผู้ก่อการร้ายเรื่องของลักพาตัวจริงๆมันไม่ได้มีประเทศนี้ประเทศเดียวมีหลายๆประเทศเลยในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เผอิญผมได้ไปประเทศนี้แล้วเกิดปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการจัดการของบริษัททัวร์ที่เขาอาจจะไม่ระมัดระวังมากพอนะครับก็เลยระหว่างการเดินทางผมก็ถูกลักพาตัวไปทำให้ไปถูกจับตัวอยู่ถึง25วันตัวเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ศึกษานะครับเพราะเราไม่มีเวลาไปทำเราวันๆเรามีแต่ผ่าตัดนะครับก็เลยไม่ได้ศึกษาผมจะศึกษาก็แค่ว่าตอนที่ผมจะไปละประเทศนี้มันมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงเพื่อเอามาเก็บเข้าไปในม.2ท่องโลกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเราก็ดูน้อยเป็นนิดนึงนะฮะเป็นความประมาทของเราเองด้วยครับและนี่เป็นภาพแรกหลังจากที่ม.2ได้รับอิสรภาพมุมมองการเที่ยวรอบโลกจะเปลี่ยนไปไหมกับบทเรียนเฉียดตายในครั้งนี้ตอนนี้เราเริ่มเห็นถนนที่เป็นถนนใหญ่แล้วนะครับรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์เริ่มกลับคืนมานะครับตอนนี้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเยอะแล้วครับสามสัปดาห์กว่าครับไปต่อครับสำหรับว่าหลังจากที่เกิดเหตุแบบถูกลักพาตัวนะครับมุมมองชีวิตผมเปลี่ยนไปไหมเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังชอบท่องเที่ยวเหมือนเดิมยังไงก็ยังอยากไปยังไงก็ยังอยากออกไปเปิดโลกภายนอกนะครับอาจจะท่องเที่ยวเมืองไทยก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้ยังชอบอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความระมัดระวังตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะไม่ประมาทกับอะไรอีกเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวบางทีเนี่ยเราไปหาความสุขแต่เราอาจจะได้ความทุกข์กลับยังเหลืออีก2ประเทศในแอฟริกานะครับเนี่ยฮะนั่นนี่คือทวีปแอฟริกานะครับเนี่ยผมไปเที่ยวมาหมดครบทุกประเทศแล้วฮะแล้วก็ได้ที่ผมบอกค้าง2ประเทศเนี่ยแอฟริกาตะวันตกนั่นคือเนี่ยเล็กๆตรงนี้ฮะนี่คือ Equatorial Guinea นะครับแล้วก็อีกประเทศนึงก็คือตรงนี้ฮะ São Tomé and Príncipe นะเป็นเกาะเล็กๆนะฮะ1 2 3ก็คือเนี่ยครับ North Korea เกาหลีเหนือก็เหลืออีก3ประเทศเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันของหมอ2เป็นความจริงเป็นนักเดินทางรอบโลกตัวจริงกว่า20ปีหมอ2หาเวลาว่างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เจอทั้งผู้คนแปลกใหม่ภาษาวัฒนธรรมที่หลากหลายธรรมชาติที่งดงามที่ไร้การปรุงแต่งและบางสถานที่ก็ยังเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเขาเองเข้าใกล้กับภัยอันตรายอีกครั้งหนึ่งครับผมไปดำน้ำโดยบังเอิญนะฮะโดยบังเอิญเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไปถึงปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เรามีเวลา3วันเราจะต้องรอบินออกแล้วก็เที่ยวทั้งเกาะวนอยู่ก็ชิลนะครับก็ไปขับรถวนรอบเกาะรอบเกาะจริงๆก็ครึ่งวันก็จบแล้วแล้วก็ไหนๆมีเวลาเหลือผมก็เลยไปดำน้ำในวันที่2เพราะเราต้องบิน
วันที่2เนี่ยปรากฏว่าเราไปปุ๊บไซที่เขาจะพาไปดำเนี่ยมันบอกว่าเอ้ยวันนี้คลื่นเยอะงั้นเราไปอีกฝั่งแล้วกันแล้วก็โอเคไปอีกฝั่งนึงพอไปอีกฝั่งปุ๊บอ้อมมาปุ๊บอันนี้มันชื่อว่า Snickery Lake เขาบอกในนี้มันมีงูนะอะไรเงี้ยงูแต่ว่าปลอดภัยไหมเขาก็บอกว่าเขาดำน้ำมาอยู่ที่นี่มาเป็น 10-20 ปีมันไม่เคยกัดคนก่อนที่จะลงดำน้ำหมอสองรู้สึกถึงความมั่นใจในความปลอดภัยจากข้อมูลของผู้มีประสบการณ์มาก่อนจึงทำให้เขากล้าที่จะลงไปสัมผัสกับโลกใต้น้ำของทะเลแปซิฟิกและถ้าโชคดีก็อาจจะได้พบเจอกับสัตว์แปลกและขณะที่กำลังดำน้ำอยู่เขาก็ได้เจอกับงูทะเลที่ไม่ใช่งูทะเลธรรมดาแต่มันคืองูพิษพิษของงูชนิดนี้มีความร้ายแรงมากกว่างูจงอางถึง10เท่าพอเห็นปุ๊บผมตกใจมากเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยรีบเอากล้องโกโปรที่ผมถือเนี่ยไปให้ครูดับน้ำแล้วผมก็ดำอ้อมกลับไปอยู่ข้างหลังแล้วไปนั่งท่ามกลางงูให้เขาถ่ายก็ได้เป็นภาพที่เรียกว่า Amazing ผมเชื่อว่าคนไม่มีใครเคยดำน้ำแล้วเจองูเยอะเท่าผมขนาดนี้มาก่อนเพลินวันนั้นเป็นวันที่งูมาชุมนุมพอดีตรงนั้นน่ะก็งูเยอะอยู่แล้วมันดันมาชุมนุมพอดีขนาดครูที่สอนดำน้ำตรงนั้นเขายังบอกว่าเดี๋ยวเขาขอคลิปผมด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จังหวะเยอะแล้วก็จริงๆงูตรงนั้นก็เยอะอยู่แล้วครับเราดำไปแป๊บนึงก็เจองูเต็มไปหมดเป็นแหล่งงูเลยครับก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศเล็กๆอย่างนิวเวย์เงี้ยมันจะมีอะไรที่ Amazing แบบงูชนิดนี้ในนิวเวย์เรียกกันว่าคาทูลีหรืองูทะเลหางแบนเป็นสายพันธุ์ของงูทะเลมีพิษที่สามารถพบได้ในเฉพาะหน้าน้ำของประเทศนิวเวย์หมู่เกาะแปซิฟิกเท่านั้นและประสบการณ์ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนชั้นดีให้กับม.2 อีกครั้งหนึ่งการได้ไปเที่ยวแบบนี้ก็เลยเป็นแพชชั่นของผมมากเป็นความสุขมากๆที่ได้ทำแล้วก็ตอนนี้ผมก็เที่ยวมาเกือบจะครบทุกประเทศในโลกแล้วเนี่ยก็เหลืออีกแค่3ประเทศซึ่งก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เที่ยวครบทุกประเทศในโลกมันก็รู้สึกว่าเราก็เป็นความสุขของเรามันก็เป็นความสำเร็จอันนึงของเราที่ได้ทำตามเป้าหมายที่เราต้องการแน่ก็เยอะนะแต่ว่าพื้นน่าจะสกปรกเลยนะเราก็จะเห็นได้สัปดาห์หน้าจะตามหมอสองไปท่องโลกกันต่อครับจะพาไปดูภูมิประเทศแปลกๆที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่นรกจะมีประสบการณ์สุดตื่นเต้นภาพจะสวยงามมีความอันตรายแบบไม่คาดคิดและการเดินทางที่แสนลำบากเกิดขึ้นอีกหรือไม่ติดตามชมสัปดาห์หน้าครับจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอแก๊งล้วงกระเป๋าแฝงตัวอยู่ทุกพื้นที่และครั้งนี้ก็เช่นกันจากภาพจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเลือกซื้อกับข้าวโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนร้ายจับจ้องทรัพย์สินในกระเป๋าที่เธอสะพายและเปิดอ้าอยู่สุดท้ายแก๊งล้วงกระเป๋าได้โทรศัพท์มือถือของเหยื่อไปได้อย่างไรนี่เป็นภัยใกล้ตัวที่คุณต้องพึงระวังเพราะแก๊งล้วงกระเป๋ายังคงแฝงตัวอยู่ทุกพื้นที่จริงๆครับเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอคืนนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ